ฟ้าทลายโจร นะคะเป็นยาสมุนไพรที่ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยมีใช้กันมานานแล้วนะคะโดยจัดเป็นยาที่มีรสขมอยู่ในกลุ่มยาเย็นค่ะใช้รักษาอาการไข้ไอเจ็บคอโดยตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมานะคะมีการศึกษาวิจัยกันมากมายเลยเพื่อที่จะสนับสนุนว่าฟ้าทลายโจร เนี่ยสามารถนำมาใช้รักษาอาการทางเดินหายใจติดเชื้อแบบเฉียบพลันได้จึงไม่แปลกเลยที่2ปีหลังมานี้ตั้งแต่โควิดระบาดนะคะจึงมีการนำฟ้าทลายโจรมาใช้ในแง่ของการรักษาและในแง่ของการป้องกันเยอะมากสำหรับข้อควรระวังนะคะก่อนอื่นคงต้องทราบก่อนว่ามุมมองในการเกิดโรคของทางแพทย์แผนไทยเนี่ยค่ะอาการไข้ไอเจ็บคอเป็นอาการที่เกิดจากธาตุไฟเกินค่ะดังนั้นฟ้าทลายโจรซึ่งเป็นยาที่มีฤทธิ์เย็นเนี่ยจึงสามารถนำมาใช้ในการรักษาได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าสมมุติว่าเรารับประทานยาที่มีฤทธิ์เย็นมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการชาแขนขาอ่อนแรงท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียหรือว่ามีผื่นแพ้ตามร่างกายได้จะเห็นได้ว่าแต่เดิมเนี่ยฟ้าทลายโจรมีข้อบ่งใช้ที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าข้อบ่งใช้ในแง่ของการป้องกันเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนักสำหรับข้อห้ามค่ะข้อห้ามอันแรกคือเราไม่ใช้ฟ้าทลายโจรในคนที่เคยใช้แล้วเกิดอาการแพ้ค่ะข้อห้ามอันที่2นะคะห้ามใช้ฟ้าทลายโจรในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรค่ะสำหรับข้อควรระวังนะคะฟ้าทลายโจรมีข้อควรระวังในการใช้ร่วมกับยารักษาความดันและยาละลายลิ่มเลือดหรือว่ายาต้านการแข็งตัวของเลือดค่ะดังนั้นถ้าจะต้องใช้ในกลุ่มคนที่รับประทานยากลุ่มนี้อยู่จำเป็นต้องปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะข้อควรระวังอีกอันที่สำคัญนะคะก็คือการใช้ฟ้าทลายโจรในผู้ที่มีตับอักเสบอยู่เดิมค่ะเนื่องจากอาจจะไปทำให้อาการแย่ลงได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งการใช้ฟ้าทลายโจรในผู้ป่วยโควิดที่รับประทานยาต้านไวรัสอยู่แล้วนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญก่อนเพราะว่าอาจจะไปส่งผลทำให้เกิดภาวะตับอักเสบได้ค่ะ